สนับสนุนโดยยาเม็ดลดกรดอาโมจิน OTC แท็บขนาดบรรจุแผง4เม็ดมีจำหน่ายที่ 7-Eleven เท่านั้นนายแพทย์อารักษ์วงศ์วรชาติผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โพสต์ข้อความและภาพลง Facebook ระบุว่าโรคฝีในปอดเป็นโพรงที่มีหนองจากเชื้อราสาเหตุทำให้ไอเรื้อรังสุขภาพย่ำแย่ผู้ป่วยน่าสนใจอายุ42ปีเศษเพศหญิงให้ประวัติว่า20ปีก่อนเคยรักษาวัณโรคปอดที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครกินยาต่อเนื่องกว่า6เดือนจนร่างกายแข็งแรงขึ้นกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติเมื่อ1ปีที่ผ่านมามีอาการไข้ต่ำๆช่วงบ่ายๆและตอนกลางคืนเวลาออกแรงรู้สึกเหนื่อยง่ายไอแห้งไม่เป็นเวลานึกจะไอก็ไอมีเสมหะบ้างเล็กน้อยบางครั้งไอติดต่อกันจนรู้สึกเจ็บหน้าอกมีอาการเหนื่อยล้าอ่อนแรงอ่อนเพลียความอยากอาหารลดลงสู้ผอมลงดูแลตนเองด้วยการซื้อยากินเองหาหมอตามคลินิกส่วนตัวบ้างกระทั่งอาการย่ำแย่ลงจึงเข้าโรงพยาบาลเอ็กซเรย์ปอดแพทย์บอกว่าปวดข้างขวาด้านบนเป็นโพรงน่าจะมีการติดเชื้อจึงแนะนำให้ไปโรงพยาบาลแห่งหนึ่งแต่ผู้ป่วยไม่สะดวกจึงขอเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ผู้ป่วยถูกส่งตัวปรึกษาอายุรแพทย์และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยศาสตร์หัวใจทรวงอกและหลอดเลือดประเมินภาวะความเจ็บป่วยร่วมกันเมื่อให้การตรวจทางห้องปฏิบัติการการเพาะเชื้อจากเสมหะสารคัดหลั่งทางเดินหายใจตรวจสมรรถภาพปอดสุดท้ายแล้วผู้ป่วยควรจะได้รับการผ่าตัดเพื่อตัดเอาปอดด้านขวาบนส่วนที่เป็นโพรงออกโรคที่เป็นจะหายขาดศัลยแพทย์จึงได้วางแผนผ่าตัดเพื่อตัดปอดข้างขวาด้านบนออกทั้งกลีบใช้เทคนิคการผ่าตัดเปิดแผลขนาดเล็กหลังผ่าตัดปวดแผลน้อยลงฟื้นตัวเร็วจากนั้นนำปอดที่ตัดออกส่งตรวจทางพยาธิวิทยาเมื่อผ่าชิ้นส่วนเนื้อปอดที่ตัดออกมาในส่วนที่เป็นโพรงจะมีหนองขาวข้นผสมเนื้อเยื่อชิ้นส่วนเนื้อตายของปอดและของเหลวที่สะสมอยู่นานและมีเซลล์ของเชื้อราอยู่เป็นจำนวนมากหลังผ่าตัดผู้ป่วยฟื้นตัวได้เร็วภายในเวลา5วันสามารถออกจากโรงพยาบาลได้ติดตามการรักษาสุขภาพโดยรวมดีขึ้นตามลำดับอาการไอค่อยๆลดลงจนไม่มีอาการอีกเลย